สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะก่อนเราจะมารีวิว Q Pocket ค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันก่อนนะว่า Q Pocket คืออะไรก็สำหรับเจ้า Q Pocket นะคะ Q Pocket เนี่ยก็จะเป็นฟิกเกอร์สะสมชนิดหนึ่งนะเขาก็จะเน้นไปในทางแบบแนวผู้หญิงนะก็จะมีหน้าตาแบบนี้แหละนะเขาก็จะเน้นแบบความน่ารักสวยๆอย่างนี้นะแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีหลายๆลายนะก็จะมีทั้งลายอย่างเช่นดิสนีย์หรือว่าลายการ์ตูนแบบว่าอนิเมะผู้หญิงต่างๆนะไม่ว่าไปจนถึงดาราอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าแต่ละตัวเนี่ยที่ก่อนได้มาเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะก็สำหรับ Q Pocket นะคะ Q Pocket เนี่ยเขาก็จะมีลายออกมาหลายๆลายนะแต่ว่าส่วนใหญ่นะเขาจะแบ่งออกเป็น2 อย่างอย่างนี้คือตัวเดียวกันแต่ว่ามันจะมีแบบพาสเทลแล้วก็แบบธรรมดาก็สำหรับ Q Pocket ตัวนี้เนี่ยก็จะมี Q Pocket แบบเปอร์ติดนะ Q Pocket อันนี้เนี่ยจะเป็น Q Pocket ที่เป็นขนาดเล็กค่ะก็อย่างอันนี้นะก็จะเป็นเจ้าหญิงเบลนะคะก็จะเป็นซูการี่สไตล์ก็คือจะเป็นแบบท่านั่งนะแล้วก็จะมีออกมา2 อย่างเหมือนกันเลยก็คือจะมีแบบพาสเทลกับแบบนี้นะค่ะก็สำหรับเจ้า Q Pocket นี้เดี๋ยวก็เราจะทำเพลย์ลิสต์แยกไว้ให้นะเพราะสนับสนุนนะโดยร้านอากิบะทอยค่ะเดี๋ยวก็แล้วเนี่ยจะค่อยๆทยอยลงนะ Q Pocket ลายต่างๆนะคะที่มีแล้วก็ชนิดแบบต่างๆแบบหลากหลายแบบนี้นะคะใครที่สนใจนะก็สามารถเข้ามาดูได้ค่ะโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนค่ะตอนนี้เนี่ยเราได้รู้จักกับ Q Pocket แล้วครั้งหน้าเนี่ยอย่าลืมติดตามคลิปนะว่าก่อนแล้วเนี่ยจะเอา Q Pocket อะไรมาลงบ้างนะก็ขอขอบคุณร้านอากิบะทอยมากๆค่ะที่ส่ง Q Pocket มาให้ก่อนเราได้ลองเล่นดูนะก็สำหรับคลิปนี้ก่อนเราก็ขอลาไปก่อนนะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วครั้งหน้าจะเอาตัวอะไรมาให้ดูอีกอย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ